بحكي لهم انه بالبدايات يعني قامت هي ثورة سلمية ضد الظلم النظام جائر طبعا، بس تتجاوزها طبعا هون بيحدث الانفجار. These are people who have come from cities. They fled mass violence. Nightly we were looking at 1,000-2,000 arrivals. 4 أيام مسيرة تقريبا. إن شاء الله هيك بنرجع على بلادنا سامة. فكانت إنه اللاجئ يصل لهون بالنسبة لهم معجزة. الشعب السوري قادر إنه يكون نفسه ويعيش من أحلى ما يكون وأحلى من أول من مليون مرة. We can't continue to treat this as a temporary situation. The people know that they're here for the long haul, unfortunately. นวลน้อยธรรมเสถียรนะคะก็เป็นอดีตผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นผู้ปฏิสารคดีด้วยส่วนใหญ่ก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาคใต้ซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่บ้างทีนี้ผู้ร่วมรายการของดิฉันในวันนี้เนี่ยนะคะที่นั่งอยู่ข้างดิฉันก็อาจารย์ศรีประภาเพชรมีศรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็คุณคุณศิววงศ์สุขทวีค่ะแล้วก็คุณอดิศรเกิดมงคลทั้งสองท่านนะคะก็มาจากเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยแล้วก็คุณไรรัตใช่ไหมคะอันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยมาจากองค์กรเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจับแยกเรื่องที่จะคุยกันนิดนึงนะคะเข้าใจว่าก็จะมีข้อมูลที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะวันนี้ที่จริงแล้วก็เป็นวันสิทธิมนุษย์วันWorld Refugee นะคะวันผู้ลี้ภัยโลกวันที่20ที่ผ่านมาบางองค์กรก็บอกว่าเป็นทั้งสัปดาห์เลยใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวันที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าปัญหานั้นเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เยอะดิฉันคิดว่าณวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของ Refugee หรือว่าผู้ลี้ภัยที่เราเรียกกันเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่กำลังทำให้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนในโลกเนี่ยมีความเห็นที่แตกแยกกันเป็นคนละขั้วแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องปัญหาการเมืองของโลกอย่างแนบแน่นนะคะเราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปเราได้เห็นการกลับมาของความคิดแบบอนุรักษ์นิยมหนักๆอย่างในสหรัฐอเมริกาเราได้เห็นการเมืองอย่างในอังกฤษที่แยกตัวที่เราเรียกว่า Brexit ซึ่งดิฉันเชื่อว่าความคิดต่างๆเราที่ทำให้เกิดปัญหานี้เนี่ยส่วนหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ลี้ภัยหรือว่า refugee เนี่ยมันมีผลมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกแยกกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วมันเกี่ยวพันกับปัญหาการเมืองของโลกอย่างแยกไม่ได้ณเวลานี้ประเทศที่อยู่แนวหน้ากับประเทศที่อยู่ข้างหลังการแข่งแย่งกันการรู้สึกว่าเปลี่ยนชาติซึ่งกันและกันว่าทำไมคุณทำน้อยอีกคนหนึ่งทำเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะดิฉันเพิ่งจะอ่านข่าวมีสำนักข่าวรายหนึ่งของต่างประเทศนะคะเขารายงานบอกว่ามันมีการนำเสนอเป็นหนังสั้นนะคะเพื่อที่จะโปรโมทให้คนเนี่ยเข้าใจถึงหรือว่ามีความเห็นอกเห็นใจผู้ลี้ภัยนะคะแต่ว่าหนังสั้นที่นำไปห้อยเอาไว้ใน YouTube เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนเข้าไปกดไม่ชอบนะคะมีคนเข้าไปกดไม่ชอบเยอะมากเยอะกว่าคนที่เข้าไปกดชอบจนกลายเป็นประเด็นอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกที่เราเคยคิดกันว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องชะตากรรมของคนที่พลัดที่นาคาที่อยู่ของคนที่มีความยากลำบากแล้วเราคิดว่าเรื่องเหล่านี้จะได้รับความเห็นอกเห็นใจเสมอไปมันอาจจะไม่ใช่อีกต่อไปนะคะซึ่งนี่จะเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับทางด้านผู้ลี้ภัยเนี่ยดิฉันคิดว่าณวันนี้อาจจะเดินทางสวนกระแสไม่น้อยเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับเรื่องของทำอย่างไรคนถึงจะเห็นปัญหาเรื่องมนุษยธรรม
แล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเบียดบังสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่หรือผลประโยชน์ส่วนตัวของเขานะคะมีข้อมูลอีกอันหนึ่งที่ออกมาจาก UNHCR บอกว่าณวันนี้เนี่ยมีผู้ลี้ภัยจำนวนมากถึงประมาณ65ล้านคนจำนวนนี้มากกว่าประชากรของสหราชอาณาจักรทั้งประเทศนะคะแล้วก็แหล่งที่เป็นที่มาของผู้ลี้ภัยค่อนข้างมากณวันนี้เนี่ยก็คือประเทศซีเรียนะคะสิ่งที่เราได้ดูไปเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือการสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อยู่ในเมืองไทยดังนั้นประเทศไทยไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับปัญหานี้แล้วที่จริงแล้วเนี่ยเราก็อยู่ใกล้กับปัญหานี้มานานมากแล้วเพราะว่าเรามีผู้ลี้ภัยที่มาจากหลายๆที่คำว่าผู้ลี้ภัยอาจจะทำให้เกิดความสับสนนะคะสำหรับหลายๆคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าคนที่มาเข้ามาหางานทำก็อาจจะเป็นผู้ลี้ภัยด้วยก็ได้ซึ่งความจริงแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะผู้ลี้ภัยเนี่ยคือคนที่หลบหนีออกจากประเทศที่ตัวเองเคยอยู่ไม่ได้เนื่องจากปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นภัยที่เกิดมาจากเงื้อมือของมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติทางด้านชาติศาสนาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้เป็นคำจำกัดความที่เราสามารถไปดูได้เพราะว่าเขากำหนดเอาไว้ใน UN Convention ปี1951นะคะบอกไว้ชัดเจนเลยว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยก็คือคนที่เข้าข่ายแบบนี้ไม่ใช่คนที่จะมาอพยพเข้าเมืองเนื่องจากต้องการที่จะหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะแต่ด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าใครเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่มันจึงต้องมีกระบวนการซึ่งมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องเหล่านั้นนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้เวลาเราไม่เยอะเรามีเวลาอยู่แค่ประมาณสักชั่วโมงกว่านิดหน่อยเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้นะคะเนื่องจากหัวข้อของเราวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสที่ประเทศไทยดิฉันคิดว่าเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยในประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วก็อาจจะพูดถึงผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเมืองผู้ลี้ภัยที่อาจจะมาจากซีเรียด้วยเพื่อให้เชื่อมโยงกับในหนังที่เราดูไปเมื่อกี้นี้ก็ขอเชิญคุณอดิศรก่อนเลยค่ะคุณสิงห์วงศ์ค่ะโทษค่ะสวัสดีครับก็ขอบคุณครับที่แนะนำคือหนังเมื่อสักครู่ครับเราก็จะเห็นว่าผู้ลี้ภัยในไทยไม่มีมาจากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาเพียงชาติเดียวนะครับเรามีคนจำนวนมากกว่า40ชาติจาก40ประเทศเกือบจากตะวันออกกลางจากแอฟริกาใช้ในไทยเป็นทางเลือกหนึ่งกันแสวงหาที่ลี้ภัยปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราอาจจะจำแนกผู้ลี้ภัยได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนของเราที่เราเรียกว่าผู้อพยพหนีภัยสงครามก็ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 110,000 คนก็เกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนของไทยซึ่งผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเราก็รับรู้ได้เห็นภาพของเขามาตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาเรานะครับการดำเนินการของไทยกับคนกลุ่มนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นการให้ที่พักพิงชั่วคราวก็รอการส่งกลับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อสถานการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านสงบคนกลุ่มนี้ก็จะมีเป็นจำนวนคนที่มากที่สุดในปัจจุบันเพราะคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเราคิดว่าเราควรจะพูดมากขึ้นก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยู่ที่พักพิงชั่วคราวเหล่านี้คือคนที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเมืองกลุ่มผู้ลี้ภัยอยู่ในเมืองปัจจุบันนี้ครับมีอยู่มาในประเทศไทยอยู่ 8,000-9,000 คนซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่เริ่มลดลงมากจากก่อนหน้านี้อาจจะมากกว่า 10,000 คนนะครับกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยมาจากประเทศปากีสถานก็เป็นทั้งมุสลิมแล้วก็เป็นทั้งคริสต์นะครับแล้วก็กลุ่มรองมาก็คือมาจากเวียดนามโซมาเลียก็ปาเลสไตน์ที่หนีไปอยู่ที่ซีเรียมาก่อนแล้วพอซีเรียมีปัญหาก็เลยเข้ามาไทยต่อรวมถึงชาวซีเรียเองที่เข้ามาในไทยเพื่อแสวงหาที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็อีกประเทศอื่นเช่นคองโกประเทศในแอฟริกาก็เดินทางเข้ามาคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาในประเทศไทยก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็น
ประมาณ2คือบางกลุ่มก็ถือวีซ่าเดินทางเข้ามาเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็ใช้วีซ่าท่องเที่ยวของไทยเป็นการเบิกทางที่จะขอฐานะผู้ลี้ภัยในไทยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือการที่เขาไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรทำให้เขาต้องใช้กระบวนการนักกฎหมายในการเข้ามาในประเทศไทยกระบวนการนำพาต่างๆการถ่ายความต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ไม่มีเอกสารเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าในเบื้องต้นคือโอกาสที่เขาตกอยู่ภายใต้กระบวนการค้ามนุษย์ก็จะมีสูงมากขึ้นกรณีเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมากรณีผู้หนีภัยจากพม่าชาวโรฮิงญาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าคนที่ไม่มีทางเลือกแล้วต้องหนีภัยเข้ามาจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นสินค้าที่ถูกเรียกค่าไถ่จากกระบวนการนำพามีสูงมากแล้วก็มันไม่แค่ตกอยู่กับแค่คนที่เดินทางเข้ามาเท่านั้นแต่ว่ามันหมายถึงว่ากระบวนการนอกกฎหมายของไทยเองกำลังทำมาหากินก็สามารถขยายตัวได้จากการไม่มีทางเลือกของผู้คนเหล่านี้นะครับเราเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่สัมภาษณ์ในคลิปสั้นๆก็พูดให้เห็นว่าปัญหาหนึ่งของไทยก็คือการที่ไม่มีกฎหมายรับรองให้ฐานะผู้ลี้ภัยในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่การมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอาจจะจับต้องร่างกายได้แต่ว่าการไม่มีฐานะทางกฎหมายเนี่ยหมายถึงชีวิตทางการเมืองชีวิตทางสังคมเราแทบไม่สามารถมีอย่างอื่นได้เลยเราจะไม่มีถ้าเราไม่มีได้ศึกษาหลักเราไม่มีสัญชาติเราก็ไม่สามารถทำงานได้เราไม่สามารถที่จะใช้สวัสดิการต่างๆได้ผมว่านี่คือพื้นฐานของไทยที่ว่าแม้ว่าไทยจะไม่ได้ให้การรับรองฐานะสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยแต่เราก็จะมีกฎหมายที่ให้อำนาจที่ไทยจะสามารถให้การคุ้มครองได้แต่กฎหมายดังกล่าวเนี่ยที่เรามีอยู่คือพ.ร.บ.คนเข้าเมืองปี 2522เนี่ยไทยผมคิดว่าไทยใช้กฎหมายนี้ในการป้องกันและปราบปรามมากกว่าการป้องคุ้มครองถามว่าเราสามารถใช้กฎหมายอันนี้มิติกับการปกป้องคุ้มครองได้แต่เราเลือกที่จะไม่ใช้เราเลือกที่จะใช้กฎหมายฉบับมีการปราบปรามและป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาคือกดให้คนกลุ่มนี้ที่มีทางเลือกอื่นอยู่ภาวะนอกกฎหมายต่อไปเรื่อยๆในจำนวนคนประมาณ 8,000-9,000 คนที่เป็นผู้ที่ภัยอยู่ในเมืองในปัจจุบันเนี่ยครับจำนวนคร่าวๆที่เราสามารถเช็คได้ว่าแบ่งออกไปเนี่ยก็คือมีประมาณ 4,000 คนที่รับฐานะเป็นผู้ลี้ภัยจากทำงานข้าวหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแล้วอีกประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 คนเนี่ยกำลังรอฐานะอยู่ซึ่งในแง่หนึ่งกฎหมายไทยก็ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคนสองกลุ่มนี้เหมือนกันทั้งสองกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ไม่มีฐานะทางกฎหมายอยู่เหมือนกันปัญหาของการไม่มีฐานะทางกฎหมายเนี่ยเริ่มก็คือจะส่งผลว่าเขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองได้ตอนที่เขารอกระบวนการในประเทศไทยทางเลือกเดียวคือการทำงานผิดกฎหมายซึ่งก็จะนำไปสู่การถูกกดขี่ในมิติอื่นๆการเป็นแรงงานผิดกฎหมายการที่ไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้มากนะการที่ต้องทำงานในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำหรือต้องไปพึ่งพาคนผู้มีบารมีในชุมชนสักคนที่จะให้งานเขาทำในการเลี้ยงดูเพื่อเหลือเขาหลายคนมาเป็นครอบครัวมีเด็กติดตามมาด้วยกรณีของไทยแม้ว่าไทยมีนโยบายการศึกษาสำหรับเด็กทุกคนที่ไม่มีฐานะทางกฎหมายก็ตามเนี่ยแต่ว่าพอพ่อแม่หวาดกลัวที่จะเดินทางออกมาแม้ว่าลูกตัวเองจะสามารถเข้าเรียนโรงเรียนไทยได้แต่พอพ่อแม่ไม่กล้าที่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยไทยจะกล้าให้ลูกตัวเองออกไปโรงเรียนในประเทศที่ไม่ใช่เป็นประเทศตัวเองก็เป็นทำให้ลูกเด็กจำนวนมากก็ไม่สามารถที่เข้าโรงเรียนได้เวลาที่มาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับก่อนที่ได้ผ่านโปรเซสแล้วก็มีประเทศที่สามรับไปโดยกระบวนการขอฐานะจะใช้อยู่เวลาประมาณ 2-3 ปีที่จะได้รับฐานะผู้ลี้ภัยจะหลังจากนั้นเนี่ยการไปตั้งถิ่นฐานประเทศที่3เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะใช้เวลานานมากกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็ผมเข้าใจว่ามันไม่เป็นหน้าที่ของไทยหรือว่าของดีเอสอาร์แต่ว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลประเทศที่3ที่จะรับไปด้วยซึ่งอาจจะใช้เวลาปี2ปี3ปี4ปีซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละรายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละประเทศที่จะรับกลุ่มคนเหล่านี้ไปแต่นอกเหนือจากเรื่องของการทำงานเรื่องของการศึกษาแล้วว่าเวทีหนึ่งที่กลุ่มผู้ลี้ภัยที่อยู่ในไทยไปเจอปัญหามากคือปัญหาเรื่องสุขภาพในช่วงแรกเขาอาจจะเตรียมพอมีความสามารถการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ว่าการเก็บตัวอยู่ในห้องพักเงียบด้วยความเครียดทางอารมณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ยิ่งเวลานานมากขึ้นเนี่ยต้นทุนในการใช้
เขาก็จะร้อยหลอมลงไปแล้วเมื่อมีปัญหาสุขภาพพวกนี้ความสามารถการจ่ายของเขาก็จะแทบไม่เหลืออยู่แล้วเมื่อคุณเดินทางไปเข้าโรงพยาบาลที่ซึ่งโรงพยาบาลเขามักจะบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่มีก็คือเดินทางที่ต้องเนี่ยโอกาสที่เจ้าที่โรงพยาบาลบางแห่งจะแจ้งเจ้าที่ตำรวจให้ทราบเนี่ยมันก็สร้างความเสี่ยงให้กับคนที่เจ็บป่วยว่าคุณจะเลือกไปโรงพยาบาลเพื่อจะเปิดเผยตัวเองหรือว่าจะเก็บกดความเจ็บป่วยของคุณเอาไว้ต่อไปนะครับซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็สร้างความเครียดทับถมลงไปเรื่อยๆยิ่งนานมากขึ้นเนี่ยคุณหญิงก็จะถูกเพราะว่าที่เผชิญไปด้วยปัญหาที่รุมเร้าต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าก็ไม่มีแค่ประเทศไทยแค่เดียวที่ไม่ได้ให้การยอมรับมีสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยกรณีของมาเลเซียอินโดนีเซียเองที่ก็ไม่แตกต่างจากไทยแต่ว่าเขาก็มีกฎหมายก็ใช้กฎหมายภายในที่ให้การปกป้องคุ้มครองคนกลุ่มนี้ได้พอสมควรกรณีของมาเลเซียไม่ได้จับกลุ่มผู้ที่รับฐานะเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศตัวเองแม้ว่าตัวเองจะไม่รับรองฐานะผู้ลี้ภัยก็ตามซึ่งอันนี้เป็นความแตกต่างระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยตรงกรณีของอินโดนีเซียกฎหมายอินโดนีเซียอนุญาตให้คนที่มีความเปราะบางเช่นกลุ่มผู้หญิงเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยสามารถที่จะอาศัยอยู่ในเพศชั่วคราวได้ภายใต้การดูแลของภาคประชาสังคมเป็นต้นส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วก็แคนาดายุโรปก็จะมีระบบของเขาแต่ว่าอีกเรื่องที่น่าสนใจคือประเทศในแอฟริกาอย่างซัมเบียเองก็มีกลไกที่จะคัดกรองกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศซัมเบียว่าคนกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในฐานะอะไรบ้างก็มีการจัดการที่จำแนกแยกแยะไปตามฐานะของคนกลุ่มนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมีกลไกเหล่านี้เนี่ยไม่จำกัดอยู่ในประเทศที่ร่ำรวยเท่านั้นประเทศยากจนอย่างซัมเบียก็สามารถทำได้แล้วก็การทำกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการง่ายมากขึ้นในการจัดการคนกลุ่มต่างๆที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าการมีกลไกกฎหมายที่คัดกรองคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นที่จะบอกได้ว่าเราจะจัดการคนกลุ่มนี้ต่อไปในระยะถัดไปยังไงขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะก็อันนี้เป็นภาพโดยรวมนะคะทีนี้ที่ฉันคิดว่าคงไม่ต้องมีการสรุปอะไรนะคะเนื่องจากว่าทุกอย่างชัดเจนสรุปแบบพูดในรายการที่ขี้เกียจมาก อยากจะขอโดดไปที่อาจารย์ศรีประภาเลยนะคะอาจารย์ก่อนดีกว่าเพราะว่าอาจารย์จะเวลาจะนิดนานนิดหน่อยขออาจารย์ก่อนในประเด็นที่ว่าบทบาทของประเทศไทยนะคะดิฉันอยากจะเราคิดว่าเมื่อมองสถานการณ์แล้วเนี่ยเรามองย้ำลงไปตรงจุดเรื่องของบทบาทของประเทศไทยณเวลานี้หรือเรื่องปัญหาของผู้ลี้ภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณผู้จัดนะคะที่เรื่องให้มีงานวันนี้ขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจเพราะว่าเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มทำงานกันอริสอนกับเล่นแล้วก็เพื่อนๆ เริ่มต้นทำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้นแนชชั่นแนลคือคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยเนี่ยเริ่มต้นจากไมเกรนเวิร์กเกอร์สจากแรงงานข้ามชาติแล้วก็ by stateless persons แล้วก็ตอนนี้ก็คุยกันเรื่อง asylum seekers refugees เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าตอนนั้นองค์กรที่ทำเรื่องพวกนี้แทบไม่มีพวกเราน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มทำแล้วก็โดยประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำงานในช่วงผู้ลี้ภัยอินโดจีนเนี่ยเราก็มองเห็นความแตกต่างของนโยบายของรัฐไทยตอนนั้นกับนโยบายของรัฐไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นที่กำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยก็คือที่โดมคุณศิวะวงศ์พูดถึงที่ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาไว้ด้วยสถานะผู้ลี้ภัยปี1951แต่ที่ผ่านมาเราทำอย่างไรอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมาตรการซึ่งใช้กันทั่วไปในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะระหว่าง prevention กับ protection เรื่องของการป้องกันป้องปรามกับการคุ้มครองซึ่งแน่นอนกระบวนการวิธีการก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็อันที่3เนี่ยเมื่อกี้โดมพูดถึงเรื่องของ identification การทำ refugee status determination
กับการที่ไม่ทำเมื่อวานนี้มีการพูดถึงเรื่องนี้ในคอนเฟอเรนซ์ที่จัดกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็มี 3-4 ประเด็นที่กำลังจะพูดถึงเรื่องแรกการที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยปี1951แต่มีผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศมันมีผลกระทบอย่างไรว่าที่จริงน่าสนใจเพราะว่าถึงแม้ว่าไทยจะไม่เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนั้นแต่ไทยก็เป็นสมาชิกของที่เราเรียกว่า EXCOM คือ Executive Committee ของ UNHCRนะคะซึ่งหมายความว่าทุกปีเวลาที่มีการขอบคุณค่ะที่มีการประชุม EXCOM เนี่ยผู้แทนจากประเทศไทยหมายถึงผู้แทนภาครัฐก็จะไปประชุมกันอยู่ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการที่จะ respond กับประเด็นปัญหาผู้ลี้ภัยในระดับโลกไม่ใช่ว่าเราไม่มีบทบาทนะคะเรามีบทบาทถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นภาคีก็ตาม อันที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าถึงแม้เราจะมีบทบาทในระดับโลกแต่ว่าบทบาทของเราในภูมิภาคเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะลดลงอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าในช่วงที่เรามีผู้ลี้ภัยจากอินโดจีนนะซึ่งก็มีจำนวนมากนับล้านคนช่วงนั้นประเทศไทยถือว่ารับผู้ลี้ภัยมากที่สุดถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะคะสองประเทศนี้ก็กับประเทศไทยแต่อยู่ในประเทศไทยมากที่สุดตอนนั้นน่าสนใจเพราะว่าเนื่องจากจำได้ว่าวันแรกที่เดินทางไปชายแดนเนี่ยตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ทำหน้าที่คือสัมภาษณ์ Boat People จากเวียดนามไม่มีรัฐบาลไทยไม่ได้อนุญาตให้มีการตั้งค่ายผู้ลี้ภัยต่อมาก็จะมีผู้ลี้ภัยจากกัมพูชาช่วงหลังปี1978-1979ตอนนั้นจบละแล้วก็ไปทำงานอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาก็รัฐไทยก็ยังไม่ได้อนุญาตให้มีค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยตอนนั้นเวลาที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยต้องเดินเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาเราต้องไปเฉพาะกลางคืนเท่านั้นกลางวันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงพอสมควรงั้นผู้ลี้ภัยที่รอรับความช่วยเหลือก็ต้องรออยู่ในเขตแดนของกัมพูชายังไม่ได้มีค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยซึ่งต่อมาก็มีค่ายผู้ลี้ภัยโดยที่ได้ความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยูนิเซฟยูเนสคโออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเราก็จะทำมันทำให้เห็นว่าหรือแม้แต่ในกรณีที่มีที่พักพิงชั่วคราวตามชายแดนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่9ที่ตามชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่านโยบายที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ตัวเองเรียกว่าเป็นนโยบายที่เหมือนกับคุณไม่มีทางเลือกคุณต้องทำมันเป็นสถานการณ์ที่บังคับให้รัฐไทยต้องทำแต่ช่วงอินโดจีเนี่ยก็อาจจะที่บอกว่าสถานการณ์บังคับเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่ารัฐไทยก็มีส่วนสนับสนุนสงครามในอินโดจีเช่นเดียวกันนะคะมันก็มีความรับผิดชอบอยู่ระดับนึงแต่สิ่งที่มันก็จะมีความแตกต่างกันไปเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยรัฐไทยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อที่จะเกิดทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าสงครามเป็นความขัดแย้งที่ไม่ถูกเรียกว่าเป็นคอนฟลิกต์ด้วยซ้ำไปอย่าพูดถึงคำว่าวอร์เลยคำว่าคอนฟลิกต์ก็ไม่อยากจะใช้กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถือว่ามันมีสงครามหรือมีความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางเข้ามาการที่จะได้สถานะผู้ลี้ภัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างไรก็ตามก็น่าสนใจถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้แสวงหาที่ลี้ภัยหรือผู้ลี้ภัยรัฐไทยก็ยังให้เขาอยู่ตามชายแดนอยู่ในเขตแดนไทยด้วยโดยเหตุผลของดังทางด้านมนุษยธรรม
พราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยก็คือแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นภาคีแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ารัฐไทยก็ให้ความช่วยเหลือคนที่หนีภัยความตายเข้ามาถึงแม้ว่ารัฐไทยจะไม่เรียกว่าผู้หนีภัยความตายก็แล้วแต่นะคะคือคำว่าผู้หนีภัยความตายนี่เป็นภาษาที่อาจารย์ศิวภาใช้เองนะคะว่าภาษาที่รัฐไทยใช้เนี่ยก็คือจะใช้คำว่าผู้หนีการสู้รบหนีภัยการสู้รบการสู้รบในที่นี้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสงครามมันเป็นความขัดแย้งแต่มันเป็นการสู้รบระหว่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดการสู้รบคนเหล่านั้นซัพโพสว่าจะต้องเดินทางกลับไปหรือถูกตัดนั้นกลับซึ่งจะทำอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วก็ยังยอมให้อยู่ประมาณแสนคนที่อยู่ตามชายแดน ก็ถือว่าในส่วนหนึ่งก็ต้องแสดงความอาจารย์ไม่อยากใช้คำว่าชื่นชมแต่ก็อย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นว่ารัฐไทยมีนโยบายที่อรุณอร่วยบนพื้นฐานของมนุษยธรรมนะคะสำหรับในภูมิภาคเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ยเนื่องจากก็จะมีคนที่หนีเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะทางเรือคือกลุ่มพี่น้องชาวโรฮิงญาก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ช่วงปี2012เป็นต้นมาโดยเฉพาะปี2015เนี่ยมันปี2015ก็ถือว่าเข้ามาเยอะมากแล้วก็ลักษณะก็มีการเปลี่ยนไปคือแทนที่จะเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงและเด็กเข้ามามากขึ้นด้วยแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตระหว่างการเดินทางก็มีมากขึ้นจนที่เป็นที่รับรู้ของนานาชาติเพราะฉะนั้นรัฐไทยก็เช่นเดียวก็เหมือนกับที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามันเป็นความจำเป็นที่รัฐไทยจะต้องลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ไม่ว่าจะเริ่มมีการชวนประเทศในภูมิภาคนี้หรือนานาชาติเนี่ยมาร่วมประชุมกันว่าจะจัดการอย่างไรกับคนที่เดินทางเข้ามา irregularly คือเป็น irregular migration คำที่ใช้ในภาษาอังกฤษนะคะคือ irregular migration คนที่เดินทางเข้ามาโดยที่ไม่มีเอกสารประจำตัวคือถ้าเป็นประเทศไทยก็คือเมื่อกี้ที่ดมก็คือผิดพรบคนเข้าเมืองเพราะคงไม่มีเอกสารประจำตัวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามานี่ก็เห็นความจำเป็นแต่อย่างไรก็ตามการเรียกคนเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เรียกว่า asylum seekers ไม่ได้เรียกว่า refugees จะเรียกว่า irregular migrants ซึ่งก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันคือก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงคำว่า illegal migrantsหรือที่ใช้คำว่า irregular migrants แต่ว่าความหมายก็เช่นเดียวกันคือเดินทางเข้ามาโดยที่ไม่มีเอกสารประจำตัวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาคือผิดพรบคนเข้าเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มพูดมากขึ้นแล้วก็ว่าจริงก็มีความพยายามผลักดันกับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางเข้ามาของคนเหล่านี้ก็คือขณะนี้ในภูมิภาคนี้ก็มี3ประเทศคือประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศคนขันน้อยแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียที่ก็มีคนเดินทางเข้าไปมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประเทศไทยกับมาเลเซียว่าจริงระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียเนี่ยจำนวนคนที่แสวงหาที่ลี้ภัยในมาเลเซียมีมากกว่าประเทศไทยนะคะถ้านับเป็นจำนวนแล้วก็นับเป็นคือที่บอกว่ามากกว่านี่คือสถิติของ UNHCRแต่เราไม่รู้ว่าคนที่ไม่ได้รับการ registration จากยูเนสเซียเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็รู้แหละว่าคนในประเทศไทย migrant workers ใครก็ตามรวมๆกันแล้วก็3ล้านกว่าคนในมาเลเซียก็ประมาณ2ล้านกว่าคนในอินโดนีเซียก็อาจจะมีน้อยกว่ามากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจากผลกระทบที่ประเทศที่รัฐไทยรู้สึกว่าตัวเองได้รับก็ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่ามันมีวาทกรรมบางอย่างที่มันมาร่วมกับคำว่า irregular migration irregular migrants ก็คือเรื่องของ smuggling กับ trafficking เนื่องจากวาทกรรม smuggling กับ trafficking เนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคนี้ปัจจุบันเราก็ทราบว่าอาเซียนนะคะก็มีอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้นแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วด้วยประเทศไทยก็เป็นภาคีเพราะฉะนั้นเนี่ย entry point ในการที่จะดีลกับคนเหล่านี้เนี่ย
ที่ง่ายที่สุดภาษาที่ง่ายที่สุดในภูมิภาคนี้ก็คือ trafficking เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์มันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่ asylum seekers ทุกคนจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพราะนั้นเวลาที่เรามองจากมิติของการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะมีคนจำนวนมากที่จะหลุดจากวาทกรรมการค้ามนุษย์แล้วก็เข้าไปอยู่ในวาทกรรมของ illegal migrants หรือ irregular migrants ซึ่งก็มีปัญหานะคะอันนั้นก็เป็นภาพที่มันเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐไทย อันที่2คือ prevention กับ protection ว่าจริงนโยบายของรัฐไทยแล้วก็ทุกรัฐในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เฉพาะภูมิภาคนี้นะคะทั่วโลก ก็ไม่อยากจะบอกว่ารัฐไทยมีนโยบายที่มันฉีกไปจากนโยบายของประเทศอื่นคือใช้ prevention มากกว่า protection เนี่ยเป็นนโยบายที่ใช้ across the boardหมายว่าทุกประเทศก็ทำกันแบบนี้แม้แต่ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยเช่นออสเตรเลียก็มีคนต่างประเทศที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่มาจากออสเตรเลียก็จะทราบว่าออสเตรเลียเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยแต่ออสเตรเลียก็เป็นประตูตายไม่ให้ผู้ลี้ภัยเข้าไปโดยการใช้พื้นที่ของประเทศอื่นในการที่จะเป็นที่รองรับหรือเป็นที่ determine สถานะผู้ลี้ภัยซึ่งก็น่าสนใจเรื่อง prevention ก็ถือว่าคือ prevention หมายความว่าอย่างไร prevention หมายถึงว่า prevent ป้องปรามป้องกันไม่ให้เขาเดินทางเข้ามาก็จะมีความร่วมมือกันในเรื่องของการ control งั้นทัศนคติก็คือต้องควบคุมให้ได้มากที่สุดจะใช้พรบคนเข้าเมืองหรือใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเดินทางเข้ามานะคะแล้วก็เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการจับกุมคุมขังก็เป็นการป้องกันเช่นเดียวกันโดยที่มันมีมิติของเรื่องของ security มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งมันก็จะ contrast ก็คือจะค่อนข้างขัดแย้งกับมิติของ protection ซึ่งเราสมควรจะให้กับคนที่มีภัยความตายหรือถูกประหารประหารคำที่ใช้ในอนุสัญญาคือคำว่าประหารประหารคือ persecution นะคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะหนีภัยการสู้รบหนีภัยความตายแต่ก็ยังไม่ใช้คำว่าถูกประหารประหารคือไม่ใช้คำว่า persecution งั้นมิติของ protection เนี่ยมันก็อาจจะขายไปสถานการณ์ที่โดมพูดเมื่อกี้ก็ทำให้เห็นภาพตรงนี้นะคะสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของ identification กับ non-identification เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คือในฐานะที่เป็นตัวเองเป็นนักวิชาการก็ว่าจริงมิติในเชิงวิชาการน่าสนใจเพราะว่าสำหรับคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยเราก็จะพยายามหลักการว่าคุณต้องมีนะ status identification อย่างน้อยที่สุดเราควรจะได้รู้ว่ามีสถานะอะไรการที่เรารู้ว่าเขามีสถานะอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราคุ้มครองเขาได้มากขึ้นไหมทำให้เขาได้สิทธิ์ตามสถานะที่เขาเป็นเช่นถ้ามีสถานะผู้ลี้ภัยตามอย่างน้อยที่สุดถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยแต่ต้องไม่ลืมว่ารัฐไทยเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้ง7ฉบับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยให้ความคุ้มครองคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมีสถานะอะไรหรือไม่มีสถานะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายของประเทศที่คุ้มครองอยู่หรือแม้แต่กฎหมายไทยก็เรียกว่าเป็นมีกฎหมายหลายฉบับในประเทศไทยที่เป็นกฎหมายที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบคุ้มครองเด็กพรบการศึกษาในพรบคุ้มครองเด็กก็ให้การคุ้มครองเด็กทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กชายหรือพรบการศึกษาก็เปิดให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการศึกษาได้หรือ civil registration พรบว่าด้วยภาษาไทยทวีราก็บอกว่าเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยสามารถขึ้นแจ้งเกิดได้ขึ้นทะเบียนการเกิดได้เป็นต้นเมื่อเรามีกฎหมายที่คุ้มครองแล้วก็ให้บริการทางสังคมอยู่ดีเป็นในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้บอกว่าดีมากแต่ดีระดับหนึ่งแล้วก็ดีกว่าในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนี่คือถ้ามีการ identify
ไฟล์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจากอีกสกูลหนึ่งเนี่ยจากแนวคิดอันหนึ่งก็บอกว่าทำไมจะต้องมีการทำมีการ identify ทำไมต้องมีการ determine status ของคนเหล่านี้เพราะว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาอย่างที่เราได้ยินจากผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเขาบอกเขาเป็นมนุษย์เขาไม่สนใจหรอกคำว่าผู้ลี้ภัยแต่ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เวลาที่เราพูดเราใช้คำว่า human rights ความหมายของมันก็คือคุณมีสิทธิเพียงเพราะว่าคุณเป็นมนุษย์แปลว่าคุณจะมีสถานะอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันก็คือมนุษย์นะเป็นสถานะที่มันเท่าเทียมกันทุกคนอันก็มีตอนนี้ก็มีสองแนวคิดแนวคิดหนึ่งก็คือ identify ว่ามีกฎหมายรองรับอยู่กับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือคุณไม่ต้อง identify ได้ไหมเพราะทุกคนคือมนุษย์ทีนี้มาถึงสุดท้ายแล้วคือนโยบายของรัฐไทยควรจะใช้อะไรเป็นพื้นฐานอย่างที่บอกก็คือรัฐไทยเนี่ยเป็นภาคีกฎหมายของประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้ง7ฉบับ7ใน9ฉบับหลักๆนะคะที่มีอยู่ในระดับสหประชาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงก็คือเขาจะมีสถานะอะไรก็แต่สิ่งนึงก็คือเขาเป็นมนุษย์งั้นคนเหล่านั้นก็ต้องได้รับการคุ้มครองแล้วมันก็มีหลักการที่มันเป็น customary law ถึงแม้ว่ารัฐไทยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยcustomary law ก็คือ no refoulement ก็คือต้องไม่ผลักดันกลับใช้กันทั่วโลกคนจะเป็นภาคีหรือไม่เป็นภาคีแล้วก็ยังมีเรื่องของหลักมนุษยธรรมที่รัฐไทยใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของรัฐไทยที่ผ่านมาถ้าจะให้มันมีความชัดเจนแทนที่จะเป็น ad hoc ให้มีความชัดเจนแล้วให้เป็น long term มากขึ้นเนี่ยพูดคุยกันมีโดยการให้มีส่วนร่วมกับภาคส่วนทุกภาคส่วนที่ทำด้านนี้เนี่ยคิดว่ารัฐไทยจะสามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในประเทศไทยได้มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวซึ่งชั่วคราวมา20กว่าปีกับที่อยู่ในเขตเมืองคนที่อยู่ในเขตเมืองก็หลายคนก็อยู่มา20 30ปีนะคะไม่ใช่คนเขานั่นก็อาจจะทำให้เราสามารถจัดการปัญหานี้ได้ดีขึ้นกับคนไทยก็ขอบคุณอาจารย์นะคะทีนี้มีคำถามอันหนึ่งซึ่ง ขออนุญาตแหวกเนื่องจากว่าเมื่อเวลาที่ไม่นานมานี้เนี่ยเราได้เห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในข่าวนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาววีกูที่ถูกส่งกลับประเทศใช่ไหมคะ เราคงจะยังจำกันได้ที่มีการส่งเครื่องบินจากจีนเข้ามารับคนจากคนที่เป็นอุยกูจำนวน109คนตอนนั้นอันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนชี้ว่าประเทศไทยค่อนข้างจะทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎที่อาจารย์ศิวภาเพิ่งจะพูดไปนะคะกฎ non refoulement เนี่ยตรงนี้จะมีท่านใดที่อยากจะคอมเมนต์เรื่องนี้สักนิดไหมคะว่าปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถผลักดันให้ทางรัฐไทยเนี่ยมีมาตรการอย่างไรขออนุญาตตอบแบบรวดเร็วเลยนะคะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เรียกว่า political free คือเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันไม่มีการเมืองอยู่คืออย่างกรณีของอุยกูเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศต้องไม่ลืมนะคะว่าหรือแม้แต่เรื่องผู้แสวงหาที่ลี้ภัยเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศเมียนมาเนี่ยอาจจะลืมไปว่าช่วงหนึ่งหลังปี1988ที่มีประเด็นปัญหาแล้วก็มีนักศึกษาเข้ามาในประเทศไทยนับพันคนเนี่ยรัฐบาลไทยเรียกคนเหล่านั้นว่า students คือนักศึกษาแล้วก็ให้ยูนิเซียทำrefugee status determination แล้วก็นักศึกษาจำนวนมากก็ได้รับการ resettle ไปอยู่ในประเทศที่3จะสังเกตนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้มีการทำแบบนี้อีกแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็คือบอร์ดในระดับจังหวัดที่เรียกว่า provincial administration board นะคะเขาบอกเขาเป็นคนคัดกรองว่าใคร
จะเข้าไปอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวได้บ้างแต่การคัดกรองไม่ได้แปลว่าเป็นการคัดกรองเพื่อให้สถานะผู้ลี้ภัยนะคะมันต่างกันก็คือคนที่ผ่านการคัดกรองก็เข้าไปอยู่ได้คนที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองก็เข้าไปอยู่ไม่ได้แต่เราก็รู้ว่าในที่พักพิงชั่วคราวก็มีทั้งคนที่ได้รับการคัดกรองและไม่ได้รับการคัดกรองอันนี้เป็นที่รู้กันกลับมาที่เรื่องอุยกูร์ก็อย่างที่บอกก็คือทุกอย่างมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ international politics เพราะมันก็มี pressure มาใช่ไหมคะแล้วก็ว่าจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีความเห็นพ้องต้องกันเพราะว่าแม้ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงบอกว่ากับ pressure แบบนั้นเนี่ยเราควรจะต้องส่งกลับแล้วแหละว่าส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่ประเทศตุรกีส่วนหนึ่งก็ส่งกลับมันก็ไม่ได้มี consistency ไม่ได้มีความสม่ำเสมอในการใช้นโยบายแต่ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่ต้องเรียกว่าเป็นคนที่ต้องคอยชี้แจงเพราะเราก็รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้เห็นคุณด้วยเพราะเขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยต้องใช้หลักการนองหรือฟูมองอย่างที่บอกเนี่ยบรรยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งมีความสับสนแล้วก็ความสับสนนั้นเนี่ยค่ะที่มันจะเกิดขึ้นเสมอๆในประเทศไทยสำหรับระดับนโยบายแล้วก็ระดับปฏิบัติเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบอัดฮอกเสมอก็คือต้องรีสปอนส์ต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเพรสเชอร์ที่มันเกิดขึ้นด้วยอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงพฤษภาคมปี2015ที่เรามีการจัดประชุมก็สถานการณ์ก็บังคับให้เราต้องทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้วพอสถานการณ์มันค่อยๆคือจำนวนการเดินทางเข้ามามันลดลงก็มีการตั้งคำถามว่า what is next เราจะทำยังไงต่อไปมันก็ยังเป็นแบบนี้เสมอมาแล้วพี่น้องอุยกูร์ที่ยังอยู่ในประเทศไทย what is next จะทำยังไงกับเขาก็ดูเหมือนว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไทยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนในเรื่องอย่างที่อาจารย์ศิประภาว่าทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นแอดฮอกกันอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้เสียเวลามากเนี่ยมีคนเตือนเรื่องเวลามาแล้วที่ฉันขอโยนไปที่คุณอาทิสวัสดิ์ค่ะว่านโยบายของรัฐที่คิดว่าควรจะเป็นนะคะที่คิดว่าควรจะเป็นเนี่ยในเรื่องของผู้ลี้ภัยมันควรจะเป็นยังไงคะหลังจากที่เราฟังกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับตอนเรื่องจันทร์เสียวพายครับอย่างที่จันทร์เสียวพายบอกว่าจริงๆนโยบายรัฐไทยที่ผ่านจริงๆผมไม่ควรเรียกว่านโยบายไม่ใช่นโยบายสักขนาดคือไม่ควรเรียกว่านโยบายเรียกว่าแนวปฏิบัติหรือว่าวิธีการปฏิบัติของรัฐไทยที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนถึงในตัวค่ายผู้ลี้ภัยในชายแดนไทยพม่าเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่จะดำเนินการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็เรื่องตัวกระดิ่งพลอยโจรและปัญญาออกมาจากเป็นในปัจจุบันนะครับเรื่องแบบนี้แล้วก็ยิงบนฐานของคำว่าการดำเนินการในหลักมือที่ตามมาตลอดนะครับพอมาเจอที่สถานการณ์ปัญหาเช่นไม่ใช่ปัญหาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกรณีของผู้ลี้ภัยในเขตเมืองเนี่ยวิธีคิดแบบรัฐแบบนั้นมันก็อาจจะไม่เหมาะไม่สอดคล้องกับการจัดการในที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าเราจะใช้คำว่าตัวการจัดการทำและคนกลุ่มนี้มาตลอดแต่ว่าเรียกเห็นปัญหาถึงการที่ต้องแก้ไขในเชิงระยะยาวตามมานะซึ่งฟังดูมันเหมือนไม่มีความหวังนะแต่ว่าเอาให้จริงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความหวังบางอย่างในการจัดการของรัฐไทยเกิดขึ้นนะครับเช่นอย่างเช่นในตัวมติคณะรัฐมนตรีวันที่10มกราคมที่ผ่านมาซึ่งชื่อตัวมติครม.มันยาวมากนะมันก็จะบอกขออนุญาตให้ฟังนะมันค่อนข้างยาวนะมันจะดูงงๆหน่อยนะคือมติครม.มันชื่อเรื่องของกฎหมายเรื่องกฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่วงเล็บร่างให้หน่วยคนเข้าเมืองพ.ศ.จุดๆนะและนี่คือตัวชื่อมติครม.มันแต่ว่าเนื้อหาภายในของมติครม.ฉบับนี้เนี่ยพูดถึง2ประเด็นสำคัญนะประเด็นแรกคือประเทศไทยคือครม.เห็นชอบกับการจัดการกับการให้มีแนวทางในการจัดการผู้ลี้ภัยในประเทศไทยโดยมีกระบวนการคัดกรองผ่านการร่างระเบียบสำนักนายกขึ้นมาซึ่งโดยโครงสร้างของระเบียบสำนักนายกที่ครม.พูดถึงเนี่ยก็มี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ
ใครเป็นคนดำเนินการตามนโยบายซึ่งในตัวมติครม.ชัดเจนให้ไปตั้งกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นกรรมการระดับชาตินะครับในมติครม.ผู้ชัดว่าให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็ตามไปด้วยตัวหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสมช.เป็นตำรวจแห่งชาติเป็นมหาดไทยเป็นหน่วยงานอีกข้อหนึ่งกระทรวงแรงงานทั้งหลายแหล่ก็อยู่ในกรรมการชุดนี้ซึ่งหน้าที่หลักของชุดนี้ก็คือกำหนดว่านโยบายของไทยต่อเรื่องบรรยากาศผู้ลี้ภัยและคนเข้าเมืองเป็นกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่สองคือสร้างกระบวนการคัดกรองขึ้นมาว่าเราจะคัดกรองผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรครับแล้วก็มอบหมายให้สตม.เนี่ยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไปร่างตัวเรื่องผนังเลวนี้ออกมาซึ่งก็ไม่ได้รู้กันว่าจริงๆร่างมีอยู่แล้วนี่แต่ว่าตัวสตม.ก็ยังไม่ดูรายละเอียดมาให้ชัดเจนนะครับเท่าที่ตามมาเนี่ยผมคิดว่าสนุกเพราะว่าผมเห็นในตัวปรากฏการณ์หลายอย่างที่มันเป็นเรื่องค่าระหว่างบรรทัดในแง่ของการดำเนินการตามนโยบายนี่มันจะมีอย่างที่อาจารย์บอกคือจะมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยของแนวปฏิบัติที่มันไม่เหมือนกันของในการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหละซึ่งจะมีท่าทีบางอย่างที่อาจจะขัดแย้งกันแต่ว่าพอตรงมติครม.ออกมาผมก็มองที่ท่าทางการดำเนินของไทยเนี่ยอาจจะชี้ไปในทางที่ดีขึ้นในแง่ของการจัดการผู้ลี้ภัยในเครียดเกิดขึ้นนะอีกอันหนึ่งก็คือมันก็มีประเด็นข้อเสนอเรื่องของการให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องที่ชัดเจนขึ้นมาก็คือให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาการตั้งกรมนักกรมหนึ่งครับซึ่งมีชื่อกรมอะไรก็คือต้องมีตั้งพิจารณาคือให้สำนักงานให้การพลเรือนไปดูมาว่ากรมเนี่ยมันควรจะเป็นกรมที่มีหน้าตาแบบไหนจะตั้งแบบขึ้นมานะโดยเป็นเรื่องของการศึกษาดูว่าจะตั้งกรมแบบนี้ขึ้นมาได้เพื่อดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดนะฮะซึ่งคำถามก็คือในตัวมติครม.ฉบับนี้เนี่ยจะดูแลใครบ้างถ้าดูตามมติครม.ปุ๊บเนี่ยมันประมาณ1 ล้านคนก็คือผู้ลี้ภัยทั้งหมดที่เป็นใหม่บวกกับผู้ลี้ภัยนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือว่าถ้าเราไปไล่ดูมติครม.เนี่ยทั้งหลายแหละตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยโอเคมีมติครม.หลายครั้งที่ใช้คำว่าผู้ลี้ภัยชัดเจนครับแต่ว่าไม่ได้มีการแตะต้องในแง่ของตัวการจัดการเลยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มติครม.ใช้คำว่าผู้ลี้ภัยในอย่างเป็นทางการในการประชุมครม.แล้วพูดถึงการจัดการที่ชัดเจนมากอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นในแง่การจัดการพี่นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะผลักไปทางที่ดีขึ้นได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นอยู่ที่เรื่องของในตัวเป้าหมายทางการเมืองในเรื่องนี้ของรัฐบาลไทยในชุดตรงบ้านชุดนี้ว่าอยากขยับไปเป็นทิศทางไหนบ้างครับเพราะว่าถ้าหากว่าตัวกลไกการคัดกรองสถานที่ออกที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยหน่วยงานของรัฐในทางความมั่นคงที่มีมิติการมองอีกแบบหนึ่งเนี่ยการสร้างกลไกการคัดกรองเนี่ยอาจจะไม่นำไปสู่คำตอบที่ชัดเจนครับฉะนั้นตัวมติครม.ฉบับนี้มันเป็นหนทางแยกที่ประเทศไทยจะไปนะครับหนึ่งก็คือเราจะยังเลี้ยวไปทางที่ให้ประเทศไทยจัดการคนตามรูปแบบเดิมคืออ้างหลักวิชาการเป็นอย่างเดียวหรือเราจะไปอีกทางก็คือการจัดการคนที่ไม่ใช่คนไทยในรูปแบบหนึ่งก็คือคำนึงถึงศักยภาพของเขาคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ของเขาคำนึงถึงการสามารถจะสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยได้ของกลุ่มนี้หรือไม่ผมคิดว่าตัวมติครม.เนี่ยน่าสนใจว่าจะไปที่ทางอย่างไรซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องจับตามองกันอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งนึงที่เหมือนอาจารย์เสียพาพูดก็คือการออกนโยบายครั้งนี้เนี่ยมันขาดมิติมันขาดการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนออกไปเช่นไม่ได้ผมเข้าใจว่าในว่างของที่ตัวด้วยตัวนายกเนี่ยแทบจะไม่พูดถึงบทบาทของภาคประชาสังคมพูดถึงบทบาทของวิชาการผมไม่แน่ใจว่าจริงๆพอตมออกให้ตัวกรรมการชุดนี้ออกมาเนี่ยจะมีผู้ส่งคุณวุฒิซึ่งจะประกอบด้วยอะไรภาคส่วนหรือไม่นะฮะซึ่งในโน้มจะไม่มีอันนี้ก็ตั้งหน้าหมดก็คือถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยที่ทางใหม่จะเป็นอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าไอ้ตัวกระบวนการจัดการของผู้ลี้ภัยในที่เกิดขึ้นนั้นควรเป็นอย่างไรนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยควรทำในระหว่างรอให้กลไกแบบซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าเราจัดการไอ้ตัวของกลุ่มผู้ลี้ภัยในเขตเมืองระยะสั้นที่มีประมาณ7,000 คนเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคืออะไรบ้างครับหนึ่งก็คือผมคิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยต้องชัดเจนว่าเด็กนะครับผู้หญิงหรือว่าคนป่วยหรือทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ควรถูกกระทำ
ในฐานะผู้หลบหนีมันผิดกฎหมายคือไม่ควรมีการจับกลุ่มเด็กไม่ควรมีการจับกลุ่มคนที่มีความต่อบางนะครับอันนี้นี่คือต้องชัดเจนสองก็คือคุณมีมาตรการพันธุ์พิเศษเช่นเรื่องของการให้ประกันตัวกลุ่มผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเขตที่ยังมีสถานะที่ไม่ชัดเจนในประเทศไทยอยู่เนี่ยให้สามารถประกันตัวได้ในราคาในค่าประกันตัวที่เหมาะสมคือปัจจุบันเนี่ยค่าประกันตัวที่ตกประมาณ50,000 บาทนะครับซึ่งเราก็มองว่า50,000 บาทสำหรับผู้ลี้ภัยซึ่งไม่สามารถทำงานได้เลยเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ร่างแผนแล้วก็ไอ้ตัวมาตรการในการดำเนินการของปตม.เองก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่ความน่ากังวลใจสถานการณ์มันตกหน่อยจะมีกลัวในการกว่าจับค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าหากว่าในระยะเวลาที่ผมประเมิน1 ปีเขาเรียกว่าระยะสั้นประมาณ1 ปีเนี่ยประเทศไทยควรมีมาตรการสนับสนุนที่ออกมาเพื่อให้เกิดการจัดการผู้ลี้ภัยในอนาคตต่อไปได้ค่ะทางผู้จัดมาส่งสัญญาณบอกว่าเวลาหมดแล้วมีเวลาให้กับ Q&A สักนิดนึงไหมคะสัก5 นาทีโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเชิญเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆนะคะถ้าใครมีคำถามอยากจะถามพิธีกรที่อยู่บนเวทีนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นก็ได้ขอแบบร่วมได้แล้วก็กระชับค่ะไม่ใช่ Q&A นะคะแต่ว่าอยากจะขอขอบคุณอาจารย์ค่ะเพราะว่าน้องชายของอากงไปทำงานที่กัมพูชาแล้วตอนที่กัมพูชามีปัญหาเนี่ยก็ติดอยู่ที่ค่ายยูพายที่อาจารย์ไปช่วยนั่นแหละค่ะก็ผ่านไปประมาณ30 กว่าปีแล้วแต่แกก็ยังร้องไห้ทุกครั้งที่เล่าว่าตอนอยู่ในค่ายยูพายมันเป็นยังไงต้องขอขอบคุณมากค่ะตอนนี้แกก็อยู่ฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศสไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเหมือนที่ทราบว่าอาจารย์ที่ความคิดที่บอกว่าไม่ควร identify หรือว่าไม่ควรที่จะขึ้นทะเบียนความเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยเราจะคุ้มครองคนเหล่านี้ได้ยังไงครับมันก็มีองค์กรคือ UNHCR ที่เรียกว่ามีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนในขณะเดียวกันถ้าเขาไม่ใช่ asylum seeker ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ลี้ภัยเป็น migrant workersคุณก็มีทั้ง IOM มีทั้ง ILO ที่มีอนุสัญญาดูแลอยู่คือถ้าในระดับระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนข้อดีของมันก็คือถ้าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรเนี่ยตามกฎหมายระหว่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นไซโลนะแต่ว่านั่นคือโครงสร้างในระดับระหว่างประเทศแล้วมันก็กลายเป็นโครงสร้างที่มันมีผลต่อการดำเนินการในระดับประเทศเช่นเดียวกันงั้นมันก็มีข้อดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีการ identify สถานะอะไรเลยเนี่ยแล้วก็บอกอย่างที่อาจารย์บอกก็คือทุกคนเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ในบริบทที่รักชาติแนวคิดรัฐชาติมันมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ค่ะประเด็นเรื่องที่ว่าไม่มีการคือจะไม่มีการแยกแบ่งแยกเลยระหว่างเนชั่นแนลกับนันเนชั่นแนลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกประเทศมันก็จะเป็นแบบนี้งั้นถามว่าเมื่อกี้ถึงแม้จะบอกว่ารัฐไทยเป็นภาคีกฎหมายประเทศว่าด้วยสิทธิชนตั้ง7 ฉบับคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่เราก็เห็นว่าคนที่ไม่ได้เป็นคนชาติก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยังอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งในตัวเองมากขึ้นทุกทีนะคะว่าตกลงเราจะเอายังไงเอาไว้อย่างที่บอกก็คือพอไม่มีการทำที่เราเรียกว่า status determination ขึ้นมาเนี่ยรัฐไทยก็จะมองเขาสเตตัสเดียวเท่านั้นแหละคือคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้คือข้อเท็จจริงอาจารย์คิดว่าอาจารย์คงจะต้องลงมาจากหอคอยแล้วก็มาดีลกับข้อเท็จจริงว่ามันควรจะต้องทำยังไงรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ยังจะต้องคุยกันต่อไปอีกยาวนานนะคะถ้าหากว่ามีอะไรสามารถจับตัวอาจารย์ศิลปะได้ต่อท้ายเนี่ยก็ไปคุยต่อได้ถ้าเช่นนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่าในช่วงของการสนทนาหรือว่าเสวนานะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการคุ้มครอง
ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยซึ่งดูเหมือนว่ามีอุปสรรคขวางหนามค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางปฏิบัติเนี่ย เราก็คงจะต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านในหน้าที่นี้นะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าทางผู้จัดจะใช้หนังนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นประเด็นที่เราทุกคนควรจะสนใจเป็นเรื่องของซีเรียนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยก็ขอบคุณอาจารย์ศรีประภานะคะแล้วก็ขอบคุณโยมขอบคุณคุณอดิศรค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมด้วยนะคะبدايات يعني قامت هي ثورة سلمية ضد الظلم نظام جائر طبعا بس تتجاوزها طبعا هون بيحدث الانفجار These are people who have come from cities. They fled mass violence. Nightly we were looking at 1,000-2,000 arrivals. 4 أيام مسير تقريبا. إن شاء الله هيك بنرجع على بلادنا سالم. فكانت اللاجئ يصل لهون بالنسبة لهم معجزة. الشعب السوري قادر إنه يكون نفسه ويعيش من أحلى ما يكون وأحلى من أول من مليون مرة. We can't continue to treat this as a temporary situation. The people know that they're here for the long haul, unfortunately.